คุณแฟนคลับมากมากเลยขอบคุณแฟนคลับมากๆที่ซัพพอร์ตพวกเราตั้งหัวล้มตั้งแต่เรายังเป็นเด็กหน่อยเอ้ยว่าสวยขึ้นเรามาเราก็หลายสักคนแล้วคนที่โหวตพวกเราก็คือไดโน่เดเวอับดาวที่คอยโหวตให้พวกเราสองคนไหนจะคนที่มาตามพวกเราระหว่างทางอีกคือเราขอบคุณทุกแรงซัพพอร์ตมากที่ทำให้พวกเราเป็นตรงนี้เนาะเพราะถ้าไม่มีทุกคนน่ะมันเหมือนดวงดาวที่ไม่มีแสงส่องไปถึงนะทุกคนสำคัญกับเรามากจริงแม้กระทั่งแบบตัวอบรมเองอ่ะผมเห็นเลยว่าน้องอ่ะคือจะเต้นไม่เป็นอะไรเงี้ยอบรมเป็นคนที่อยากทำให้แฟนคลับทุกคนภาคภูมิใจแล้วพี่เชื่อว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่แฟนคลับที่ภูมิใจแต่ทุกคนดูอ่ะอันนี้ดูเชียร์ว่าเขาชมตลอดผมก็ถามจริงเหรอจริงเหรออยากให้ชมอีกเวลาเขาชมพี่หรือเปล่าคนที่แบบว่าเป็นไม้กระดานแข่งวันนั้นทุกคนมีตรงนี้จะคิดว่ามันคือจุดปลายทางแล้วจริงๆเราต้องรู้สึกว่าการเดินทางมันแสนยาวไกลอ่ะทุกวันนี้มันยังคงมีอะไรให้เดินอีกเยอะแค่จะบอกว่าถ้าชวนทุกคนไปนับดาวแค่อยากจะบอกว่าเรายังมีดวงดาวที่อยากจะพาทุกคนไปดูเยอะอยากจะชวนทุกคนมานับดาวด้วยกันครับแต่ดาวดวงนี้ผมบอกเลยว่าต้องรออีกนานแล้วผมกับรถก็จะอยู่รอดูดาวดวงนั้นกับทุกคนไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวพวกเราตั้งหัวร้อนเนี่ยจะมอบความสุขให้ทุกคนจะมอบความอบอุ่นให้ทุกคนเองเจอกันทุ่ยไปไหนร้องเพลงสองไปร้องเพลงแน่แน่ไปเดี๋ยวพวกเราอยู่เนี่ยใครแฟนคลับนั่งดูอยู่ไม่ร้องไม่ไปเฮ้ยเดี๋ยวเราด้วยความใจ
ก็คือเพลงนี้เนี่ยผมก็อยากจะมอบให้กับทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะบอกนะครับว่าขอดูถอยหลังนิดผมอยากพูดคำว่าดีใจนะครับที่ได้รับเป็นพาร์ทเนอร์คนอาจจะมองว่าแบบว่าตั้งแต่แรกๆเลยแบบเฮ้ยทำไมอยู่ด้วยกันแล้วมันจะเป็นยังไงหรอคือเราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นไงเอารถมีส่วนที่เติมเต็มต้าหูเยอะมากๆมีส่วนที่ผมไม่มีก็จริงๆมึงก็เป็นคนที่ทำให้กูนั่นแหละพี่เราขาดอะไรกันไปเยอะจะบอกไงคือเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะเรารู้สึกว่าเราเป็นความเข้าใจของกันและกันอยู่ด้วยกันตั้งแต่นั่งมอเตอร์ไซค์อ่ะเดี๋ยวนี้มดขับรถเป็นของผมเคยหลอกให้เขาไปส่งบอกว่าพี่อยู่ตั้งแค่ตรงนี้เองพี่เลยไปอีกบอกมึงถึงยังขับมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่อโศกไปนู่นรามคำแหงพี่นิดเดียวเลี้ยวขวาไปก็ถึงแล้วเลี้ยวขวาไปแล้วก็ตรงไปประมาณ8กิโลเนาะมันก็เป็นมันผ่านอะไรมาด้วยกันแบบเยอะมากๆแล้วก็เหมือนเราเข้าใจชีวิตของกันและกันเราคุยกันเยอะมากแล้วก็เราปรึกษาอะไรกันเยอะมันจะมีช่วงที่เราไม่เข้าใจแล้วก็เคยเราสองคนนี่เคยทะเลาะกันหนักมากเหมือนกันมีช่วงนึงที่แบบทำไมแบบไม่เข้าใจกูวะแบบจะเข้าใจกูหรือเปล่าจะกลับมาเข้าใจกันได้ไหมแต่สุดท้ายแล้วเราก็หันกับมาคุยกันจริงๆอ่ะว่าแบบเออมันตัดไม่ลงอ่ะครับมันเหมือนแบบมันคือความผูกพันไปแล้วอ่ะมันคือการที่เราปรับเข้าหากันมากกว่าครับจนมาถึงวันนี้ที่แบบว่าเชี่ยรถทำงานแบบคนมีความสุขจริงทำงานแบบคนมีความสุขไอ้พูดจริงเว้ยทุกอย่างที่ผ่านมาใช่จริงๆผมแค่จะบอกว่าทุกอย่างที่ผ่านมามันคือช่วงจังหวะของชีวิตเนาะที่ผมเชื่อว่าเราต่างคนก็ต่างมีความดีแบบให้กันนั่นแหละแต่ว่าช่วงแบบไม่เข้าใจกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ดีใจนะดีใจจริงๆดีใจจริงเนี่ยเออรู้แล้วพี่มันเป็นคนที่ชอบครั้งแรกของเราเลยนะเว้ยไม่เชื่อมันมีแฟนคลับมันเป็นแฟนคลับครั้งแรกของเราเลยเว้ยแบบไม่คิดว่าจะมีแบบวันนี้เหมือนกันจริงแล้วแค่บอกจะบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าขอสัก 5,000 คนนะครับเดี๋ยวซีรีส์เรื่องนี้คุณเดาไม่ออกหรอกแล้วผมขอถอดบ้างได้ป่ะอะไรนะถอดบ้างได้ป่ะที่อย่างผมเป็นต้นในที่ผมเห็นคุณยั่วผมตั้งแต่ EP 1อะไรบ้าคุณอยากพูดเรื่องไม่จริงออกมาอยากดูยังครับ EP 1ก็ตาแตกมาบอกได้เลยไม่ใช่อะไรนะโดนต่อยแต่ไหนแล้วก็ไหนกันแล้วเราถ่ายรูปกันหน่อยดีกว่าเราสองคนชื่อดูนเฉยๆเลยนะชื่อดูนเฉยมาเยอะมาฮะเก็บไว้ผมร้องเพลงคอร์ดนะผมร้องเพลงคอร์ดวันน่ากินจริงๆเป็นแพนด้าเลยมันยากอย่าเซ็ตผมมาตั้งนานวินดาไม่โกรธหรอกเซ็ตผมกับหมวกกันน็อกวินดาแต่พี่เห็นไม่เป็นไรเลยแข็งก็โอ้โหอย่าว่าพี่วินดาเลยพี่ก็เนี่ยทรงผมหรือว่าไม่ป้องกันตัวเนี่ยแข็งโอ้โห
เป็นใหญ่ด้วยโอเคเราถ่ายรูปพี่บอยรู้เลยรูปพี่บอยรัชดาลัยขอถ่ายรูปเก็บไว้นิดนึงเพราะว่ามันเป็นแฟนคอนครั้งแรกของเราสองคนจะได้รู้ว่าค่าของเราเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนไม่เห็นเลยอ๋อไม่เห็นคนข้างล่างเลยไม่ใช่อยากจะบอกเนี่ยขยับนิดนึงขยับนิดนึงทำไมอ่ะมันจะได้ตรงกันไงเอาจริงจริงพวกเราอยากมีมาเสียตัวนี่ตัวอะไรอ่ะอันนี้เสื้อผ้าหรือเปล่าเฮ้ยเรื่องขับรถครับคือเป็นคนที่เราพูดได้ทุกเรื่องทุกเรื่องท
ุกเรื่องบนโลกจริงๆจะด่าจะว่าจะทำทุกอย่างบนอะไรทุกอย่างทุกเรื่องในชีวิตของเขาผมรู้ทุกเรื่องในชีวิตของผมเขารู้ทุกเรื่องแบบ totally ทุกเรื่องทุกเรื่องมันทุเรศจริงในชีวิตนี้คงไม่ได้พูดอะไรกับไม่มีใครให้พูดอะไรแบบนี้แล้วเวลาเราเหนื่อยแค่ไหนเขาก็เข้าใจมันก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทำให้เราแบบทำงานแบบได้ดูมันยิ่งกว่าพี่มันยิ่งกว่าเพื่อนอ่ะมันเป็นฟีลแบบว่าเราผ่านอะไรมาด้วยกันแล้วแบบแบ็คกราวด์สตอรี่มันคล้ายๆกันเหมือนเราแชร์กันได้ทุกเรื่องเลยพี่เรารู้สึกว่าการมีเขาอ่ะมันคือความสบายใจนะก็ตั้งแต่เราเป็นลาสวันมาหรือว่าตั้งแต่เป็นเทรนนีอ่ะเราอยู่กับเขามาตลอดพี่จนถึงวันนี้เราก็ยังทำงานกับเขาอ่ะแล้วมันผูกพันมากๆเลยนะแล้วเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ระบายทุกเรื่องเข้าใจเราทุกเรื่องจริงคือบางทีเราไม่ต้องอธิบายเยอะเขาบอกเขาเข้าใจแค่คำว่าเข้าใจผมก็มันคือมินิฟูลสำหรับผมแล้วอ่ะก็ดีใจนะไม่ว่าใครจะพูดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราความสัมพันธ์ของเราแม่งดีจริงๆก็อยากจะขอบคุณเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณนะแล้วก็อยากจะบอกว่าอยู่ด้วยกันดีกันนะคิดว่าอย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์ของเราผมก็คงแบบเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็คงแบบเหมือนเข้ามาอยู่ในชีวิตแล้วก็คงไม่ได้แบบเดินออกไปจากกันง่ายๆแล้วครับถ้ามีโอกาสจะแยกไหมไม่ก็ไม่อยากแยกอ่ะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่อ่ะจริง
ทุกๆคนคือแบบกำลังใจที่ดีของพวกเราแล้วก็มันเหมือนแบบทำให้เราอยากโตขึ้นอยากทำผลงานออกไปให้ดีขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าเออเราเป็นความสุขของกันและกันน่ะถ้าแบบวันใดวันหนึ่งที่เราแบบทำออกมาแบบเออสิ่งที่มันกดดันหรือว่าสิ่งที่เราเครียดสิ่งที่เรากังวลสิ่งที่เราเหนื่อยถ้าเราทำมันได้แล้วออกมามันทำให้ทุกคนมีความสุขเรารู้สึกว่าเราก็มีความสุขเนาะเราดีใจมากๆเลยครับที่ได้ทำคือพอมันเป็นรอบเราอะนะมันไม่ง่ายอย่างที่เคยบอกไปว่าคนที่เข้ามาใหม่ไม่ต้องกลัวตกกระบวนนะเรื่องความซวยเรื่องของเด็กเราเห็นได้ไหมก็ทีนี้ก็อยากมอบให้ทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่คอยตักชุดขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่ข้างพวกเราขอบคุณคนที่อยู่ข้างด้วยWe'll be right back.
ไปด้วยความสนุกแน่นอนแต่ก่อนจะไปตรงนั้นยังไงเรามีเซอร์ไพรส์พวกคุณวันนี้ใครซื้อช่วยคือคำว่าทูทูแปลว่าทูจุดบังทูคุณอย่าไปใช้ช่วยด้วยช่วงนี้ใส่ดีไงเดี๋ยวถอดกับฟันหล่อไม่เอาอย่าถอดใครซื้อมาเชียร์ไปบ้างฮะเดี๋ยวซื้อข้าวเลยไหนให้ใครซื้อของไปบ้างครับมีอยู่ซึ่งนะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าใครที่ซื้อเมอร์ชานไดครบ 2,500 บาทเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิ์ถ่ายรูปพรอยกับตัวเราแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆแต่ว่าจับฉลากนะ ซึ่งจะมีด้วยกัน5ท่านเออแบบไม่ต้องจับฉลากใช่แถม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 เดี๋ยวคนให้แกล้งดูเยอะๆก็ถูกเฮ้ยคนซื้อละล้านเฮ้ยพี่มันแน่นเกินยินดีกับคนแรกหนังสาวชัญญานุชศรีชนะเดชเบอร์โทร09ตู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 ที่นั่ง C1 โซน C1 ที่นั่ง CB01 ติดต่อทีมงานด้านข้างได้เลยนะครับผมขั้นแรกนะครับมันดีใจด้วยนะครับเอาอบรมบ้างอบรมบ้างฮึบ1 2 3อ่านให้ออกทีนี้อ่านเดี๋ยวพี่อ่านให้ดูที่จะโชว์ความสามารถคนนี้น่าจะเป็นหมอคุณไอ้คุณเออที่นั่งเหมือนกันโซน CD ที่นั่ง78ฮะ CD 78 โซน CD and number 38 เดี๋ยวนะโซน CD ชี้ชื่อปาโยมาฮะ Do youOkay. มาแล้วOkay. ไม่ใช่ไม่เฉลยด้วยนะครับว่าชื่ออะไรนะครับอันนี้อยากรู้เฮ้ยผมได้คนหนึ่งอ่านไม่ออกย่อเขาเป็นคนอินเตอร์เขาชื่อว่าหลิงเซียงหลิงเซียงใช่ที่นั่งหลิงเซียง Q56有福了，请走在左面。他们家怎么去？以前对舞台晚餐左面。喂，没猜，这个舞台唱面没猜。被倒带去了，唱面的唱完就。คน the next one is สุพิศลาพรอสซาโซน VIP N68
VPN 68 VPN 68 N68 นะครับไหนพี่ตัวเปิดไอ้กี้ให้ผมฟังหน่อยมีไหมครับโอเคใช่ไหมครับครบแล้วใช่ไหมครับครบแล้วอันนี้ไม่นับใช่ไหมครับครบ5คนยังครับนี่เอารถประกาศให้ผมอ่านเนาะได้ครับที่ชอบเวลารถประกาศคุณเข้าใจแล้วเขาชื่อว่าสกเล็บไม่ใช่สกไม่ใช่สักเล็บสักเล็บเลยสกเล็บเลยสักเล็บเลย A1 น่าจะเป็นคนเวียดนาม A16 ที่นั่ง6ครับ Number 6ดูโซน A1 ครับอันเอ้ยพี่ครับใช่ไหมนี่ฮะฝั่งคนไทยแหละดูจากสุดของซินเจ้าซินเจ้าซินเจ้ากับปากหนึ่งอะไรฮะไปจูบหญิงยาที่ไปแค่ปีเดียวนะเนี่ยเอ้ยอันเอ้ยคอนแกตูเลชั่นแต่ว่าคอนแกตูเลชั่นแต่ว่าที่ได้กับ5คนด้วยนะครับจริงแต่ว่ามันยังไม่หมดแค่5คนยังไม่หมดอีกเพราะว่ามีแฟนคอนทั้งทีเนี่ยเราต้องมีของพิเศษอยู่แล้วพิเศษยังไงครับมันต้องมีอีก5ผู้โชคดีที่จะได้รับสิทธิ์กู๊ดบายเช่นกับพวกเรายังไงตอนนี้อยากให้ทุกคนดูใต้เก้าอี้ถ้าเจอยาดมให้ดึงออกมาแล้วชูสูงสูงยาดมพิเศษวิแค่5ที่เท่านั้นนะ5ที่จาก 2,000 กว่าแต่นี้ครับทุกคนจับจุลบุญได้นะครับมีไหมไม่มีมีดูชูสูงสูงชูมานี่มันเป็นของจากร้านเสี่ยวไส้ยางเลยนะไม่ใช่ยาดมของคุณเองนะฮะยาดมพิเศษยาดมพิเศษมีไหมครับเฮ้ยมีแล้วเริ่มแสดงตัวตนแล้วยาดมเขาบอกว่าไม่มียาดมมีแต่ใจให้ไปจริงๆผมได้ยินคนร้องอยู่ด้านขวาซ้ายมือของเวทีเลยนะครับครับรายงานตัวด้วยนะครับThe one who has given to the go to the rest of the world ครับอินเตอร์เนชั่นแนลอ๋ออินเตอร์เนชั่นแนลขออีกรอบ Please one the yadom please go to the rest of the world and other stuff you can still take care of this for me.ไปนะพี่เป็นภาษาอังกฤษมาเก่งมากพี่เรียนอยู่ International สักครู่ International ไหนที่ไหนหนองบัวหนองบัวไม่มีได้หนองบัวก็ยินดีกับคนที่ได้สิทธิพิเศษด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมนะฮะดนตรีดีๆนะครับผมจากวง Future Band ใจดีมากเข้ามาเล่นให้เราไม่คิดเงินเลยนะฮะฟรีมากแล้วก็อีกอย่างนึงตอนที่เจอกันตอนคอนเสิร์ตวันลาสวันกูบายพาร์ตี้อันนี้ก็เหมือนกันขอบคุณ Fashion Food นะครับผม Dancer Choreograph จาก Fashion Food นะครับเย้อันนี้เขาก็มาเต้นให้เราฟรีๆเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะก็ชูนิ้วแล้วแสดงว่ารับทราบดูนิ้วดีนะดูนิ้วดีต่อไปนะครับยังไม่ใช่แค่นั้นขอบคุณพี่ปุ้ยพี่คริสฟิลคอรัสใช่ไหมครับคอรัสขอบคุณที่สำคัญตรงโลสถานที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่ที่อยู่ตรงนี้เวลานี้จริงพี่บอกเลยคือเซ็นทรัลลาดพร้าวขอบคุณที่เป็นสถานที่นะครับผู้ใหญ่ทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณวัน31ขอบคุณ Open Label นะครับผมที่จัดขอบคุณเบื้องหลังทุกคนด้วยขอบคุณเบื้องหลังทุกคนนะครับทีมงานทีมงานช่างแต่งองค์ช่างแต่งหน้าใช่ครับทีมสตงทีมสเตททีมสไตลิสต์ทีมสไตล์โลสไตลิสต์ใช่แล้วผมขอบคุณมากที่ทำสเตทสวยมากนะฮะจริงๆขอบคุณมากๆเลยที่ทำแบบว่าในระมิดตรงนี้ออกมาให้สวยงามมากและที่สำคัญไม่ขอบคุณไม่ได้ก็คือนับดาวของเรานะครับผมขอบคุณเป็นคนนะครับที่มา